ให้เจ็บจนตายนะมันเจ็บมากปวดมากเวลาจะมาเป็นไข้จะมาปวดหัวนะปวดปวดอาตมาจะนอนดูมันปวดมากกว่านี้จะทนได้ไหมเหมือนดีท็อกเนี่ยอาตมาสามารถดีท็อกได้เป็นชั่วโมงเลยนะโยมนะไม่ถ่ายก็ได้แต่ไม่ใช่ใส่หนึ่งแก้วนะอาตมาใส่พันสองเลยเต็มเลยแต่อาตมาทนได้เป็นชั่วโมงเวลาดีท็อกอาตมาจะไปดีท็อกบนนู้นไม่ต้องกลัวว่าเอ็ดมันจะออกมาราดก่อนไหมเนี่ยก็มันฝึกเป็นชั่วโมงนะเนี่ยฝึกดูแล้วฝึกแบบมันเจ็บท้องเลยนะมันม้วนท้องเราหน้าดูเลยแต่เรามันจะเจ็บกว่านี้ได้ไหมแต่ตอนหลังก็ไม่ต้องมาฝึกแบบนี้ละเพราะว่าเห็นว่าถ้าเราใช้กาแฟทัดไว้เกิน10 กว่า 15 นาทีใช่ไหมมันจะเป็นโทษอย่างเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็เจตนาคือเราต้องฝึกไงฝึกนี่มันอยู่ที่การฝึกจริงๆโยมมันอยู่ที่การฝึกนั้นนั่งเจโตสมถะก็เหมือนกันโยมจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์โยมก็จะรู้ที่ตัวของโยมเองแล้วมันช่วยได้เยอะนะโยมนะเจโตสมถะที่อาตมาบอกอาตมาฝึกใช้วิธีฝึกแบบนี้ฝึกง่วงมากใช้แก้วตั้งบนหัวนะแก้วใส่น้ำเลยนะใส่ขวดนี่ธรรมดานะใส่ขวดโยมสำก็ตกแตกไหมไม่แตกหรอกแต่พอโยมใส่แก้วปุ๊บมันสติความระมัดระวังระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะต่างกันนะเพราะรู้เลยว่าถ้าแก้วตกนี่แตกมันก็ยิ่งระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใส่ขวดเป็นไงขวดพลาสติกอ่ะปุ๊บเข้าไปเอาตกสับใส่เข้าใหม่ๆแต่แก้วไม่ใช่ตกปุ๊บแตกเลยอย่างเงี้ยใส่น้ำด้วยเอาแก้วใส่แล้วนั่งอย่างเงี้ยที่จะมาฝึกอันนี้เพราะว่าตอนอยู่ภูผาโยมก็โอ้คำท่านสยามเหมือนไก่เลยไก่หลับโยมเคยเห็นไก่หลับไหมไอ้เราเนี่ยโอ้โหอายมากเลยแล้วแต่มาเป็นคนชอบแบบง่วงไงให้แต่มาอดข้าวแต่มาอดข้าวก็อดนอนแต่มาเลือกเอาอดข้าวนะแต่มาไม่เอาอดนอนทีนี้พอรู้สักกายะของเราเนี่ยเรามันขี้หลับอ่ะขี้ง่วงอ่ะก็เลยฝึกตัวเองจนถึงทุกวันนี้หลับยากนะถ้าเป็นแต่ก่อนที่บอกเลยโยมจะเห็นอาตมาหลับบนศาลาบ่อยเนี่ยทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะนั่นเราได้ฝึกเจโตสมถะเนี่ยค่ายศีล8ซึ่งเดินจงกรมที่บอกโยมอ่ะนะเดินจงกรมก็ดีแต่ว่าเดินไปนู่นไปนั่งที่นู่นยุงมันเยอะเนี่ยช่วงหลังก็เลยให้พวกเราได้ฝึกที่ศาลาตรงนี้มีพัดลมช่วยเป่ายุงนะใครนั่งยุงไม่กัดบ้างโอ้ดีเนาะแสดงว่าจะมามีวิบากยุงกัดมา2 ตัวคันนะโดยเฉพาะกัดคิ้วตรงนี้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องวิบากโยมถ้าโยมนั่งแล้วยุงไม่มารบกวนโยมเลยนะโยมไม่ได้มีวิบากเหมือนโยมอยู่กับคนคนไหนเนี่ยไม่เคยเลยนะอะไรกันเนี่ยไม่เคยไม่ได้มีวิบากที่ไม่ดีต่อกันแต่ถ้าโยมไปเจอคนบางคนเนี่ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วพูดไปปุ๊บเดี๋ยวมีเรื่องกันอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคู่กัดคู่กัดคู่กรรมเดี๋ยวเอาอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วพูดผิดนิดหน่อยก็เอาละมันจะเป็นคู่กัดคู่กรรมไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแต่สำหรับคนคนนี้โอ้ไม่เลยนะอยู่แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันนั่นไม่ต้องไปกลัวโยมว่ายุงกัดแล้วจะเป็นไข้เลือดออกเลือดออกถ้าโยมไม่มีวิบากมันกัดทั้งตัวโยมก็ไม่เป็นไข้เลือดออกพันเตเสียงศีลตอนได้ไปร่วมงานพุทธาภิเษกที่นครสวรรค์งูเยอะนะโยมนะนครสวรรค์เนี่ย
งูมันเข้าไปในย่ามเลยงูอ่ะกัดท่านไหมไม่กัดหรอกบางคนนอนทับงูได้ทำไปงูมันก็ไม่กัดเพราะว่าไม่มีวิบากอาตมาไปเจอท่านดับดินเนี่ยงานพุทธานี่แหละท่านดับดินคงรู้จักเนาะอาตมาประทับใจตอนที่พ่อท่านพาสมณะไปอยู่ในธรรมเนียบอ่ะท่านดับดินเนี่ยเต็มยศเลยนะยศพันเอกพิเศษตอนนั้นน่ะใส่เต็มยศเลยเวลาพ่อท่านประมาณ2ทุ่มจะต้องกลับสันติอโศกท่านดำดินจะไปเดินนำหน้าใส่ชุดทหารเนี่ยแบบเต็มยศเต็มเครื่องแบบเลยนะแล้วก็พาสมณะพ่อท่านแล้วก็เดินนำออกไปไปขึ้นรถอ่ะโยมกล้าหาญมากเลยนะท่านดำดินเนี่ยทั้งที่ตอนนั้นแบบรัฐบาลเขามีอำนาจเต็มที่จะปลดท่านตอนไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ท่านไม่กลัวท่านดำดินเนี่ยแต่ตอนหลังพ่อท่านเออจะไปท้าทายอำนาจเขาเกินไปพ่อท่านก็เลยบอกไม่ต้องใส่เต็มยศหรอกเนี่ยแล้วท่านอยากจะมาบวชกับอโศกนะแต่ว่าท่านก็ยังมีวิบากอยู่ก็เลยได้บวชแค่พระเถรสมาคมเพราะว่าบวชกับอโศกมีเมียเนี่ยนะต้องหย่านะแต่แม่บ้านท่านตอนนี้ยังไม่ยอมให้หย่าไงก็เลยได้แค่พระเถรสมาคมพระที่พ่อท่านบอกรังเกียจไม่อยากได้ชื่อเลยอย่ามาเรียกสมณะเราว่าพระนะว่ามันน่ารังเกียจมากขึ้นชื่อว่าพระแล้วอาตมาก็เจอท่านดับดินที่งานนะท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกเนี่ยช่วงที่เดินทางมาจะไปงานพุทธามากับพันเตตถะภาโวแล้วก็แวะฉันที่อินบุรีก็แวะฉันตามทุ่งนามั้งพอฉันเสร็จก็มันก็ไม่มีห้องน้ำนะก็ไปป่าท่านก็ไปเอาปองไปเอาตัวต่อเต็มเลยเว้ยเลยก็ไปหาที่ไหนได้โยมไปจับไอ้มันคงจะทำให้มันตื่นนะมันเลยมาต่อย2ตัวเลยต่อไม่เท่าโยมลิฟนะโยมลิฟตั้งไม่รู้กี่ตัวนะท่านดับดินท่านบอกว่า2ตัวต่อยท่านปุ๊บๆๆโอ้มันเจ็บไงท่านก็หนีเลยหนีไปเจออะไรต่อโยมรู้ไหมก็เดายังไงคงเดาไม่ถูกซุกซุกไปหนีก็ไปเจอหมามุ้ยโอ้โหเต็มเลยโยมไอตัวต่อกัดนี่ก็ต่อยนี่ก็เจ็บแสนเจ็บเลยนะโอ้โหวิบากกรรมกรรมตัดวิบากเป็นไม่แลเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาเลยนะดูนะตัวต่อต่อยถ้าซวยก็บอกว่าซวยแล้วนะไปเจอม้ามุ้ยอีกโอ้ยคันก็คันท่านเลยต้องรีบไปหาบ้านโยมเพื่อขอส่งน้ำให้มันหายคันนะแล้วท่านเจ็บตั้งหลายวันท่านบอกว่าเจ็บนะเนี่ยบางคนแพ้นะโยมนะแพ้ตัวต่อนี่นะโอ้โหตายเลยก็มีอย่างน้องชายพ่อท่านเนี่ยเจอเป็นร้อยตัวตอนนั้นจะมาอยู่ที่ปฐมโศกให้เด็กในหมู่บ้านเนี่ยมันมาเล่นในปฐมโศกแล้วมันเอาหนังกระติกไปยิงรังต่อแล้วน้องชายพ่อท่านของคุณดาวเขาก็ถีบจักรยานไปพอดีเด็กมันยิงปุ้งไปโดนรังต่อมันแยกแยะได้ที่ไหนอ่ะมันเอาไอ้คนนี้มั่งทำฉันมันก็ใส่เลยร้อยกว่าตัวตายเลยน้องชายพ่อท่านนะคุณดาวอ่ะนี่วิบากนะเนี่ยจะมาเล่าให้โยมฟังเพราะนั้นโยมไม่ต้องไปกลัวหรอกสิ่งเราเนี่ยถ้าโยมจะต้องตายเพราะตัวต่อโยมก็ตายเมื่อวานเจ้าโยทำไอ้นี่ไล่นกพิราบก็โดนกี่ตัวไม่รู้แตนแตนอยู่รอบทิศรอบทางในศาลาเนี่ยถ้าโยมจะต้องตายเพราะอุบัติเหตุโยมก็ต้องตายดังนั้นการนั่งเจโตสมถะเราได้ฝึกตนเองแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นพร้อมที่ไปเชิญโยมต้องพร้อมที่ไปเชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่าได้ไปผลักไสไล่ส่งถ้าเป็นสิ่งดีก็โอ้โหจะกอบโกยเต็มที่แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีผลักไสไปให้ไกลให้ไกล
คนที่เราไม่ชอบอย่ามาอยู่ชิดใกล้เราจะอยู่กับคนที่ถูกจริตนิสัยเท่านั้นไอ้นี่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่อ่อนแอมากนักเหน็ดเหนื่อยลำบากไม่เอาจะเอาแต่สุขจะเอาแต่สบายอย่างนี้ใช่เหรอไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นโยมต้องพร้อมที่จะไปเชิญทุกสิ่งทุกอย่างแบบไหนอย่างไรต้องไปเชิญให้ได้ทุกอย่างกับคนนี้กับใครก็แล้วแต่ต้องไปเชิญยกเว้นแต่ว่าเราประเมินประมาณดูแล้วอินทรีย์พละของเรามันไม่ไหวถ้าจะต้องไปเผชิญไปชันกับคนนี้เราตายแน่หลบก็ต้องหลบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราคิดว่ามันพอไหวนะร่วมงานกับคนนี้ทำงานกับคนนี้เนี่ยเราก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าทำกับเขาแล้วมันยิ่งไปอยู่ชิดอยู่ใกล้เราตายแน่ๆเนี่ยเราก็ต้องรู้หลบนะต้องรู้ถอยก่อนแต่ไม่ใช่ถอยกรูดแบบแพ้ตลอดกาลไม่ใช่แต่ตั้งหลักก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยต้องใช้สัพพุริสธรรม7แต่ถ้าโยมเองไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะยากปฏิบัติธรรมนี่ยากมากนั้นต้องอ่านตัวเองให้ออกหลักของการปฏิบัติธรรมคืออ่านตัวเองออกบอกคนอื่นได้แล้วก็ใช้คนอื่นเป็นหรืออ่านตัวเองออกบอกตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็เป็นโยมดูเลยถ้าโยมสามารถอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นโยมไปอ่านคนอื่นก็ออกบอกเขาก็ได้และใช้เขาก็เป็นถ้าจะมาอ่านตัวเองไม่ออกบอกตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองก็ไม่เป็นอ่านโยมลิฟออกไหมก็ไม่ออกบอกโยมลิฟได้ไหมก็บอกโยมลิฟไม่ได้ใช้ยมฤทธิ์ได้ไหมก็ใช้ไม่เป็นนะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากนะโยมนะเนี่ยเราได้อยู่ด้วยกันรู้จริตนิสัยใจคอกันแล้วปัญหาน้อยมากแต่ถ้าโยมไม่รู้จริตนิสัยซึ่งกันและกันปัญหานี่จะมากนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องให้ใช้สัตตุริสธรรมไงถ้าโยมไม่มีตรงนี้เนี่ยไม่ได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กาละรู้บุคคลรู้บริษัทเนี่ยหลักสัพพุริสธรรม7เนี่ยถ้าโยมไม่มีเนี่ยนะจะเป็นปัญหามากสมณะก็สร้างปัญหาโยมก็สร้างปัญหาพ่อแม่ก็สร้างปัญหาลูกก็สร้างปัญหาถ้าไม่มีสัพพุริสธรรม7นั้นเราได้มาฝึกฝนตนเองในท่ายโอโบสถศีลนี้เราได้มาทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราก็ทำเนี่ยอย่างโยมเป็นประโยชน์ท่านนะเราได้มาทำสิ่งที่ดีๆให้ปรากฏแล้วอาตมาก็เชื่อว่าคนที่เขาได้รับรู้ได้รับฟังได้รับเห็นแล้วอยู่ที่การถ่ายทอดของโยมต่อไปเราก็จะมีคนมาเข้าค่ายศีล8เพิ่มขึ้นนะเรามีพ่อมีแม่ก็พาพ่อพาแม่ของเรามามาไม่ได้3วันที่อาตมาบอกแหละมา2วัน2วันไม่ได้มา1วันนะ1วันไม่ได้เอาเท่าไหร่ดีครึ่งวันพอครึ่งวันไม่ได้เอา2ชั่วโมงพอเนี่ยบางคนใช่มั้ยถ้าเกิดว่ามาไม่ได้ตั้งแต่เช้าก็มาเย็นถ้ามาเย็น18นาฬิกาถึง2ทุ่มเราเลิกจะกลับบ้านไปนอนบ้านก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่อย่างเงี้ยอาตมาก็เอานะเท่านี้ก็เอาอาตมาไม่เอาความสมบูรณ์แบบเต็มร้อยนะโยมนะมันไม่ได้แต่กิจกรรมนี้อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันเพราะว่าสิ่งดีๆเราต้องช่วยกันนะนี่ก็ต้องชื่นชมอนุโมทนาพวกเราแม้แต่อยู่ในวัดก็ตามก็ให้ความสำคัญตรงนี้มาเป็นมวลมาเป็นหมู่แล้วจะมาเชื่อว่าไม่มีความซ้ำซากหรอกจะได้คิดว่าเอาครั้งหนึ่งก็อย่างนี้รู้หลับตาก็รู้แล้วเหมือนเดิมครั้งที่สองก็รู้แหละเหมือนเดิมอาตมาไม่เห็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเมื่อจะมาฟังธรรมพ่อท่านอาตมาไม่เห็นพ่อท่านเทศซ้ำบางเรื่องก็ซ้ำอยู่แต่มันมีใหม่ๆตลอดแหละมันไม่ใช่กินไอติมไอติมมันก็เย็นอยู่ในนั้นแหละมันก็คือไอติมเย็น
หวานเหรอมันก็คือหวานก็รสหวานก็รู้อยู่หวานแต่ธรรมะมันไม่ใช่นะโยมนะธรรมะเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆแต่ธรรมะมันมีรสเดียวธรรมรสรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงมันจะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อคือรสแห่งธรรมนั่นจะบอกให้เนี่ยธรรมะเนี่ยนะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อหรอกถ้าโยมเข้าถึงธรรมจริงๆไม่มีคำว่าอิ่มไม่มีคำว่าเบื่อแต่โยมกินไอติมเป็นไงเอามาเลยถ้วยขนาดเนี้ยมันกินไม่ลงหรอกแต่จะบอกเอ้ท่านมันก็ไม่เบื่อเหมือนกันนะทำไมไม่เบื่อไอตอนที่โยมกินมันอิ่มเนี่ยมันเมาเนี่ยมันก็แต่พอมันในเรื่องมันอยากอีกนะเลยบอกว่าเอาก็เหมือนธรรมะเนี่ยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อเหมือนกันมันต่างกันนะเห็นไหมเพราะนั้นไม่เหมือนกันหรอกศีล8ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่6อาตมายังจำไม่ได้เลยครั้งที่1เทศอะไรบ้างครั้งที่2อะไรบ้างแต่รู้เมื่อเช้าเทศก่อนฉันคืออนุตริยธรรมอนุตริยะแล้วใครจำได้บ้างว่าอนุตริยะ6มีอะไรบ้างจำได้ไหมสี่ขาปริจริยา6อนุสตานุตจริยะเนี่ยคืออนุตระอนุตริยธรรมสามเนี่ยก็สามก็ทัศนาปฏิปทาแล้วก็วิมุตติยาวิมุตติยะวิมุตคือความหลุดพ้นสามแล้วนั่นแหละแต่หกเนี่ยมันขยายทีหนึ่งเห็นไหมก็ไม่เหมือนเดิมเนี่ยวันนี้ยังไม่เทศเลยเนี่ยเรื่องของอนุตริยะตอนเย็นเพราะตอนเย็นต้องการที่จะพาพวกเราฝึกในเรื่องของเจโตสมถะไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเรามาปฏิบัติธรรมด้วยการโยมดูเถอะไม่ได้เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะได้ก็คือว่าสติปัญญาของเราต้องเพิ่มสติปัญญาของเราเนี่ยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งค่ายศีลแต่ละครั้งแต่ละครั้งสติปัญญาของเราต้องเพิ่มและเราจะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะแล้วทุกคนจะเป็นปฏิบัติกรทุกคนงานกสิกรรมของอาจารย์กมลเนี่ยจะมีรายการสุขใดที่ใจใฝ่หาเนี่ยคืออาตมาจะชอบงานพุทธาพิเศษงานปลุกเสกช่วงที่ชอบที่สุดตอนที่ยังไม่บวชนะอาตมาชอบรายการสัมภาษณ์ปฏิบัติก่อนโอ้ไปฟังที่เขาได้มาพบธรรมะแล้วเขาลดเขาละเขาเลิกอะไรได้อะเนี่ยตอนนี้ก็ติดต่อโยมพิเชษมาจะติดต่อโยมต้อยนนรังแล้วก็โต้ชัยนี่นะวันที่เท่าไหร่นะโยมพิเชษ18หรือ19นี่แหละวันศุกร์อ่ะนะวันศุกร์สุขใดที่ใจใฝ่หาเนี่ยจะเอามาเราจะมาจะเป็นผู้สัมภาษณ์เองสุขใดที่ใจใฝ่หาแล้วก็ดูจะมีใครเพราะว่าวันนั้นเห็นว่าพวกเราเนี่ยหลายคนจะเดินทางไปที่สันติอโศกเนี่ยนะเราจะมาก็นั่นแหละประมาณนั้น18หรือ19ครับนั้นพวกเราที่ได้ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นปฏิบัติก่อนแล้วเรามาพูดแล้วคนใหม่ๆที่เขาได้ฟังเนี่ยเขาก็จะได้มีแรงบันดาลใจนะที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยมแล้วมันไม่มีอะไรใหม่หรอกมันไม่มีอะไรเก่าหรอกมันจะมีใหม่ๆเสมอพวกเราเนี่ยที่มาฟังธรรมเนี่ยก็จะจับรายละเอียดกันได้มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะแล้วคนที่เขาได้รับประโยชน์เขาก็ได้เนี่ยได้ชื่นชม
ทั้งครูตุ่มเนี่ยครูตุ่มก็ฟังไปก็ส่งไลน์ไปโยมไม่เทศฟังไปก็ส่งขึ้น YouTube ไปเนี่ยโยมต้อยเขาฟังเขาก็สรุปเนี่ยจนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเนี่ยมีโยมอยู่ในบอกตามตรงเลยโยมแอดเนี่ยโยมแอดที่พาอาจารย์จ้อยมาบอกตั้งแต่ท่านให้หนังสือผมในหนังสือเนี่ยดีที่สุดเขาว่าโยมแอดที่พาอาจารย์จ้อยคนตาบอดมาเนี่ยหนังสือให้เขาไปเยอะแต่เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าชอบที่สุดเขาได้รับประโยชน์ง่ายอ่านง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประโยชน์นะโยมนะมันมีอะไรใหม่ๆนั้นพวกเราเองที่มาตรงนี้จะได้คิดว่าครั้งหนึ่งเราก็เข้าแล้วครั้งสองเราก็เข้าแล้วก็บอกโยมแล้วไงถ้าโยมมาทำวัดเช้าไม่ได้ก็มาก่อนฉันแต่วัดศีลแปดมันมีตอนเย็นด้วยไงเราก็มาร่วมมาเสียสละก็เราต้องการให้สังคมตรงนี้มันมีคนเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เสียสละตรงนี้มันจะเป็นมวลเป็นหมู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนเขาได้พบได้เห็นไหมเนี่ยเอาเลยเนี่ยถ้ามาแค่สามคนนะเนี่ยโต้ทวีโยมฤทธิ์สามคนเป็นไงพลังมันมีมากเท่ากับโยมมาตรงนี้ไหมมีโยมฤทธิ์เทศถ่ายมาอาตมารูปเดียวถ่ายมาทวีโต้โยมฤทธิ์สามคนโอ้ยเขาคงขำฟันหล่อเลยนะโอ้โหสินแปดเนี่ยสี่คนเองเนี่ยเออแต่พอมาถ่ายมาเออมีตั้ง20คนอย่างเงี้ยเออคักแน่เพราะว่าเนาะเออคักแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จะมาบอกโยมนะมากน้อยไม่สำคัญแต่มันสำคัญอยู่ที่พวกเราเนี่ยนะได้รับประโยชน์มันต้องประโยชน์กับคุณค่านะโยมนะถ้าทำอะไรแล้วมันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าเราคงไม่ทำเหมือนพ่อท่านบอกว่าถ้าท่านสอนไปแล้วมันไม่มีคนเปลี่ยนแปลงสักคนเลยท่านต้องหยุดนะแต่ถ้าท่านเทศท่านทุกวันเนี่ยแม้คนเดียวจะได้รับประโยชน์ท่านก็จะเทศอย่างเนี้ยเห็นไหมเพราะว่ายังมีคนได้รับประโยชน์อยู่ไงน่าจะมาก็เหมือนกันถ้าโยมยังได้รับประโยชน์คนเดียวก็เอาเนี่ยถ้าได้รับประโยชน์คนเดียวก็เอาประโยชน์ของเรามันไม่ใช่ประโยชน์แบบเขาประโยชน์ของเราเนี่ยเราได้มาช่วยเหลือได้มาเกื้อกูลนะมาเติมสติเติมปัญญาให้แก่กันและในกิจกรรมนี้เราก็สามารถลดละกิเลสลดโลภโกรธหลงได้เนี่ยมันได้ตรงนี้ไงมั้ยมันได้อะไรมาตรงเนี้ยถ้าโยมไม่ได้ลดโลภโกรธหลงแล้วจิตวิญญาณของโยมก็ดีขึ้นจิตวิญญาณของโยมก็ดีขึ้นยิ่งเข้าค่ายศีลแปดแต่ละครั้งถือสาก็น้อยลงเครียดเกลียดโกรธก็น้อยลงน้อยลงอย่างเงี้ยอึดอัดขัดเคืองก็น้อยลงเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเป็นมนุษย์มากขึ้นไม่ใช่เป็นคนหรอกปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องไม่เป็นคนนะโยมนะปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องเป็นมนุษย์คนเนี่ยพ่อท่านบอกว่ามันยังวนปนเปอยู่มันยังคนกันแล้วมันยังวนปนเปอยู่งั้นต้องมาพัฒนาตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่มีใจสูงนั้นถ้ายอมเข้าถึงตรงนี้นะเบื่อมีไหมมันก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าเราก็ยังไม่ใช่คนที่แบบจะสะอาดบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นเบื่อเราไม่มีแต่เราต้องสร้างนะโยมนะในอนุตริยธรรม6เนี่ยนะโยมนะทัศนาสังวราลาภานี่คืออะไร3ข้อนี่คืออะไรคือสิ่งที่ควรได้นี่นะ3เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ควรได้ส่วน3อันหลังเนี่ยสิกขาปริจริยาและนิสตาเป็นสิ่งที่ควรยินดีเนี่ยแยกออกมาได้กับยินดียอมได้ทัศนาได้เห็นพระพุทธเจ้า
ได้เห็นทรงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยโหได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากสาวกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็ได้ลาภลาภนี่คือตัวศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะส่วนตัวศีลขาเนี่ยโยมต้องยินดีต้องยินดีในการศึกษาเนี่ยศึกษาเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทพวกนี้เนี่ยต้องยินดีนะโยมต้องยินดีที่ได้ศึกษาศีล5ศึกษาศีล8ศึกษาศีล10ได้ก็ต้องยินดีเนี่ยยินดีในการศึกษาศึกษาในมรรคมีองค์8ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องยินดีปริจริยาโยมต้องยินดีในการบำรุงบำรุงร่างกายเราโยมก็ต้องยินดีไอ้นี่มันเรื่องของโลกโลกแต่บำรุงจริงๆก็คือบำรุงจิตวิญญาณของเราให้เจริญเติบโตนี่นะโยมต้องยินดีแต่ในนั้นก็จะมีว่าการได้บำรุงนะที่ได้บำรุงพระพุทธเจ้าบำรุงสงฆ์สาวกนั่นน่ะโอ้เขาต้องยินดีที่ได้บำรุงนะยินดีมากที่ได้บำรุงพระพุทธเจ้าทำอาหารอย่างดีนะบำรุงแบบนั้นแต่เราเนี่ยมาตีเข้านำมาทำก็คือได้บำรุงสติปัญญาของเราเนี่ยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นบำรุงให้เต็มบำรุงให้สมบูรณ์เลยแต่พวกเขาบำรุงให้อ้วนผีอ้วนเหมือนกับหมูอย่างเนี้ยเฮ้ยบำรุงอย่างนั้นมันจะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยโยมต้องยินดีนะยินดีในการที่บำรุงแล้วอนุสตาเนี่ยคืออนุสติเนี่ยโยมต้องยินดีในการที่จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงทรงสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าระลึกแค่สองนี่เหรอไม่ใช่เนี่ยโดยเฉพาะระลึกถึงคุณงามความดีของคนนั้นคนนี้ก็มีอีกตั้งเยอะแยะที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเราและสิ่งหนึ่งที่โยมจะไม่ควรลืมเลยและต้องระลึกถึงมากๆระลึกถึงความตายวันนี้คุณระลึกนึกถึงความตายหรือยังที่เขาโฆษณาวันนี้คุณดื่มนมหรือยังเอาแล้วโยมล่ะวันนี้คุณระลึกถึงความตายหรือยังระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้เราระลึกนึกถึงความตายตลอดนะทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยโอ้โหโยมใครบ้างจะระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมีไหมเนี่ยทั้งวันเลยสักครั้งยังไม่ได้ระลึกเลยไม่ต้องพูดถึงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะบางคนเนี่ยระลึกถึงความตายวันหนึ่งสามเวลานะพุทธเจ้าโอ้เธอประมาทนั่นเนี่ยภิกษุนี่นะบางคนบอกระลึกถึงความตายทุกคำข้าวพุทธเจ้าเออเธอนี่ประมาทนะนั้นคนที่ไม่ประมาทว่าต้องระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกโอ้โหใครบ้างทำได้บ้างเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่านให้เราเองนั้นได้คิดไงเพราะโอ้โหพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงความตายขนาดนี้เลยเลยเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกแค่เราเมื่อกี้ระลึกจะรู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกทำไปยังลืมเลยใช่ไหมไอ้นี่โอ้โหท่านให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกความตายทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ง่ายเลยฉะนั้นต้องยินดีโยมต้องยินดี3ข้อแรกได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรมีควรได้แต่3ข้อหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องยินดีต้องยินดีมากๆนะแล้วความยินดีนำมาซึ่งความสุขความไม่ยินดีนำมาซึ่งความทุกข์ฉะนั้นเรามายินดีในสิ่งที่ดีๆมันมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะเนี่ยพูดไปพูดมาเวลาหมดแล้วนะไม่รู้นะอาตมาเห็นประโยชน์เนี่ยเห็นประโยชน์ที่พวกเราได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะและสิ่งเหล่านี้มันจะ
ติดไปทุกภพทุกชาติแล้วเราก็จะไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆชาติแต่ถ้าเราไม่เคยเลยนะโยมนะไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยเกื้อกูลกันเลยไม่มีหรอกที่โยมจะต้องมาพบปะเจอกันเพราะนั้นที่พวกเราประมาณเท่านี้มาพบปะเจอกันเพราะว่าเคยสั่งสมมาด้วยกันเคยช่วยเหลือเกื้อกูลมาด้วยกันเพราะนั้นเราก็ต้องเกาะกลุ่มกันให้แน่นแล้วกิจกรรมนี้เราก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันจะเป็นพลังถ้ามาแค่คนสองคนมันไม่เป็นพลังหรอกอโศกนะโยมนะถ้ามีพ่อท่านรูปเดียวโยมว่ามีพลังไหมพ่อท่านคนเดียวพ่อท่านทำได้ขนาดนี้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพ่อท่านถึงต้องสร้างพวกเรามาจาก1เป็น2จาก2เป็น3เนี่ยงานนู่นงานนี่ถ้าไม่มีพวกเราไปเป็นมดงานเนี่ยนะโยมว่าจะขับเคลื่อนได้ไหมมันไม่ได้นะมีแค่สมณะมีแค่ศีลสมาธิจะไปทำอะไรได้ขนาดนี้ต้องมีทั้งญาติโยมเหมือนสีมาโสอย่างเงี้ยลองดูเลยถ้ามีแค่สมณะโยมว่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้ศีล8ก็เหมือนกันนั้นทุกคนที่มาตรงนี้คือผู้ที่มีความสำคัญและเราจะต้องทำสิ่งที่สำคัญตรงนี้ให้มันเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเราจะฝากสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าและกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเรื่องของศีลเรื่องของธรรมะเนี่ยให้มันสถิตติดแน่นอยู่ตรงนี้แล้วเราตายไปจากชาตินี้เกิดมาทำต่อเอาแล้วใครที่นั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าชาตินี้ชาติสุดท้ายบ้างกล้าไหมปฏิญาเลยท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่เกิดอีกแล้วก็อรหันต์สิแล้วยอมจะอรหันต์ไหมแล้วพอท่านบอกว่าอรหันต์เนี่ยจะกตัญญูต่อศาสนาตายไปแล้วจะต้องกลับมาเพื่อกตัญญูต่อศาสนาเพราะว่าจะสงสารคนไงตอนนี้เราแค่นี้ก็พอละไม่เอาละตอนนี้ยอมยังไม่เป็นอรหันต์ไงอาตมายังไม่เป็นอรหันต์เพราะท่านบอกว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดอีกเพื่อกตัญญูต่อศาสนาเพราะว่าจะสงสารคนเพราะว่าคนมีความทุกข์มากนั่นก็จะมาช่วยคนไงดังนั้นเราต้องกลับมาเกิดอีกก็ต้องมาทำสิ่งนี้อีกไปก็เหมือนอ่านให้โยมฟังกับเด็กน้อยคนนั้นอายุ5ขวบไงเขาประกาศเรื่องศีล5มา10โกฏเลยนะไม่ใช่1โกฏ1โกฏกับอ่ะเท่ากับ10ล้านชาตินะแล้วเขาประกาศไม่เบื่อเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นแค่ศีล5เนี่ยเขาประกาศมาตั้ง1โกฏกับอ่ะ10ล้านชาติไอ้เรานี่6ครั้งเองนะเนี่ยศีล8เนี่ยเบื่อแล้วเหรอนั่นอย่าเพิ่งเบื่อนะโยมนะเราจะต้องประกาศเนี่ยทั้งชีวิตของเรานี่แหละแล้วต้องช่วยกันนะเรามาถ้าไม่ได้ญาติโยมมาไม่รู้จะประกาศให้ใครฟังเนาะฉะนั้นก็อนุโมทนาอย่างพวกเราวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เจริญธรรม